สวัสดีครับมีลัคกี้แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องร้านอีลัคที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับแล้วนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน Facebook อีลัคที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทาง LINE อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัคกี้แบร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับบิดลักกี้แมนครับวันนี้เราอยู่ในทีออฟเซอร์เวียนเนเวอร์แลนด์นะครับวันนี้มาพูดถึงสายอาชีพที่อย่างเช่นปืนอยากจะคราฟยาแต่ว่าคราฟไม่ได้ต้องทำยังไงนะครับเราสามารถยืมโต๊ะอื่นจากเพื่อนคนอื่นยังไงนะครับแล้วก็เป็นในส่วนการเลือกกล่องภาษาต้นไม้เราควรเลือกอะไรยังไงบ้างนะครับถึงจะได้บวกพลังเยอะนะครับไอ้กล่องนี้มันน่าจะกิจกรรมฟรีนะครับกล่องนี้นี่ต่อไปเป็นในส่วนถ้าเราดึงของ40 45ทองเสร็จแล้วเราควรจะดึงอะไรต่อแบบเงินนี่เงินดอกไม้สีเงินมันเหลือๆนะครับอีกข้อนึงข้อที่4การ์ดที่ไม่ใช้แล้วอัพเต็มควรย่อยไหมขาดหินฟ้าเอาเรื่องอะไรก่อนดีเอาเรื่องการ์ดก่อนก็ได้ครับถ้าสมมุติการ์ดไหนที่เราไม่ใช้เนี่ยเราสามารถย่อยได้เลยเพราะว่าการ์ด1ขีดเนี่ยมันหาง่ายนะ2ขีดก็ค่อยๆเก็บครับทำคงทำเควสเดี๋ยวก็ได้นะครับเอาอย่างเช่นถ้าเกิดสมมุติมีการ์ดอีก2ใบก็คือการ์ดเต่ายักษ์สุสะเพื่อนๆต้องไปดูการ์ดให้มันตรงสายครับอย่างถ้าปืนก็เน้นนะครับไททานเนียนแล้วก็เป็นในส่วนการ์ด2ดาวนะครับไอ้การ์ด2ขีดเต่ายักษ์ต้นสนเพราะว่ามันบวกค่าแม่นเห็นมั้ยแม่น4ใบแล้วก็เป็นในส่วนบวก8 400ต่อไปเป็นส่วน1ขีดและคูณโดโลนะครับเห็นไหมบวกแม่นแล้วก็บวกแม่นอันนี้อาจจะเหมาะกับกันเนอร์มากที่สุดซึ่งถ้าเกิดสมมุติมีหาเต่ายักษ์ต้นสนเนี่ยอีก2ใบหมีก็จะมาแทนไอ้นี่ครับเห็นไหมนักรบพูดกวาง2มันก็จะจบพอดีเลยเห็นไหมครบเลยแค่นี้ก็ใส่เซตแค่นี้ก็บอกเซตแม่นยำที่น่าจะดีสุดในเกมนะครับถ้าเป็นการ์ดนกไก่อินทรีนี่มันจะวิสาดครับบวกขีดนะแล้วก็เป็นในส่วนถ้ากัปตันอสูรทะเลก็บล็อกก็คือสายแทงนะครับสำหรับคอเกมนะครับมีขอแนะนำดู G Phone นะสามารถเปิดเห็นไหมไล่ทีละยูสได้เลยสามารถเล่น10เกมพร้อมกันสบายเลยครับต่อไปในเรื่องราคานะครับ UVIP จะอยู่ที่วันละ10บาทต่อวันนะครับต่อไปในส่วน GVIP จะอยู่ที่วันละ12บาทต่อวันตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดคุ้มครับ30วันกับ90วันซึ่งราคาจะอยู่ที่ UVIP 465บาทเหลือ285บาทแล้วก็ GVP เหลือ540บาทเหลือ320บาทครับราคาตามในรูปเลยครับตอนนี้ถูกมากอย่าลืมใส่โค้ดลัคกี้แบร์ด้วยนะครับจะมีส่วนลดด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเนาะต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรี4ชั่วโมงครับอย่าลืมใส่โค้ดลัคกี้แบร์ด้วยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆกด7วันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับสามารถจ่ายได้ทุกธนาคารทั่วไทยเลยครับต่อไปการดึงของในตลาดสมมุติถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถที่จะดึงของเนี่ยครบหมดแล้วก็คือไม่รู้จะดึงอะไรแล้วเหลือเงินก็มาดึงการ์ดครับก็พยายามดึงการ์ดให้ตรงสายของหมีก็จะเลือกเต่าแค่นั้นเองครับหมีก็หาเต่าเนี่ย2ขีดอีก2ใบแค่นี้ก็จบเกมแล้วในอนาคตมันก็จะมีการ์ดแดง2ขีด3ขีดมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าสายฟรีจริงๆสายแค่นี้ก็เล่นง่ายแล้วนะครับประมาณนี้ก็อย่างที่บอกครับเงินก็ไปซื้อการ์ดในส่วนการ์ดทองเอาต่อไปนะครับเป็นในส่วนใครที่เล่นปืนใครที่เล่นปืนนะครับแบบคราฟยามาเพราะว่าปืนเกมเนี้ยมานานมันหมดเร็วเราก็ต้องไปคราฟยาใช่ไหมทีนี้คือบางคนอาจจะแบบไปเลือกอย่างอื่นที่มันเราไม่รู้ไงใช่ไหมล่ะคนไม่รู้ไม่ผิดนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดมีมือปืนใช่ป่ะทำไงก็จริงๆไปที่บ้านกิลก็ได้แล้วก็บอกคนในกิลให้เขาเปิดโต๊ะให้แต่อันนี้เราพูดถึงบางคนอาจจะไม่มีกิลก็เพื่อนๆมาที่เมืองหลวงนอนครับตรงหมีอะไรก็ได้เนี่ยตรงกลางตรงเนี้ยคนจะตั้งโต๊ะกันเยอะมากเลยครับเพื่อนๆก็เดินหาได้เลยเห็นนะยืมโต๊ะทำอาหารนี่เราก็สามารถขอเขายืมโต๊ะทำอาหารแค่ไปหาวัตถุดิบนะครับอย่างของหมีเนี่ยหมีติดเควสไอ้นี่อยู่เห็นไหมเนี่ยอธิษฐานพิธีกรรมรวบรวมน้ำมะนาว10อันซึ่งหมีเป็นสายทำยามันไม่มีงานทำอาหารนะครับหมีก็ต้องทำน้ำมะนาวใช่ไหมหมีก็ทำไงครับเราก็ไปหาโต๊ะนี่เห็นนะน้ำมะนาวตรงนี้ครับแล้วเพื่อนๆก็ไปหาวัตถุดิบเอาคือเราสามารถยืมโต๊ะคนอื่นในการทำได้เราก็ไปหาแค่ของครับเห็นไหมมันก็จะมีในส่วนน้ำแข็งกับน้ำเห็นไหมครับเพื่อนๆก็กดไปรวบรวมเสร็จแล้วเพื่อนๆก็กดหาน้ำแข็งกับน้ำแค่นั้นเองครับนี่นะหมีก็จะเดินไปตรงนี้ก็ไปขุดเลยแค่นั้นเองและแน่นอนถ้าเกิดเพื่อนๆขาดอะไรเพื่อนๆก็ลองเดินทวินหาได้เลยครับมันก็จะมีคนตั้งอยู่เห็นไหมนี่สายยาก็มีนะครับ
ไม่ต้องห่วงนะอย่างเช่นใครเป็นสายปืนแต่ว่าไม่ได้เลือกยาเราก็สามารถไปยืมโต๊ะคนอื่นทําได้ครับนี่เพื่อนๆก็สามารถเลือกของเลยขาดอะไรก็วิ่งไปทําแค่นั้นเองครับนี่ยืมโต๊ะแปรธาตุอนุญาตนะครับนี่ทําอาหารเราสามารถไปยืมเขาทําอาหารได้นะครับเดี๋ยวนะอันนี้มัน NPC ป่ะเมื่อกี้นี่โต๊ะเครื่องมือที่เราต้องไปส่งกิลนะครับเราก็สามารถยืมคนอื่นทําได้ก็อย่างที่บอกครับขาดอะไรเราก็สามารถเดินหาโต๊ะคนอื่นเขาทําได้เลยครับโอ้อันนี้สกัดหนีไม่ได้สกัดเลยเพื่อนเพื่อนอย่าลืมสกัดตรงนี้ด้วยนะให้มันออกของทองมาหนีไม่ได้ทําเลยวะลืมโปเชโอ้โหไม่เคยได้ทองกับเขาเลยก็ยังไม่ได้อีกอ้าวได้แล้วก็บอกแขนสักอันหนึ่งอ้าวได้แล้วอ้าวครับคือมีจะบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยเวลามันใช้ไปเรื่อยๆของทองมันจะลดเรื่อยๆใช่ไหมก็ไม่เป็นไรครับก็เอาใช้ไปเลยก็ได้แต่ว่าของที่มันแบบมันหมดแล้วอ่ะเพื่อนๆก็เอามาอัปเกรดได้ครับก็ใช้ของที่หมดเอามาอัปเกรดได้ประมาณนี้นะครับนี่ใส่ไปเลยเห็นไหมถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆใช้ของทองที่มันหมดแล้วเพื่อนๆก็กดเอามาตีบวกตรงนี้มันก็บวกสเตตัสครับแค่นั้นเองอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นในส่วนเรื่องอื่นแล้วนะครับต่อไปเป็นในส่วนการเลือกกล่องภาษาตรงนี้มันจะมีแจกกิจกรรมแต่หมีจําไม่ได้แล้วอะมันจะมีแจก2กล่องมั้งบ้างมันก็จะมีขึ้นมาในส่วนเกาะอะไรนะครับเป็นในส่วนเป่าแขนกันถุงมือกางเกงแล้วก็เป็นในส่วนรองเท้าให้เพื่อนๆกดดูของเพื่อนๆครับนี่อาวุธจะไม่มีนะเพื่อนๆก็ลองไปดูครับปอกแขนอย่างอื่นนะครับเห็นป่ะนี่ซึ่งหมีก็จะมีที่เลเวล35อยู่แล้วก็บทสเตตัสเยอะนะครับก็คือให้เพื่อนๆหาชิ้นอื่นที่ยังไม่มีนะครับนี่มันจะไม่มีปืนกับเสื้อเพราะว่าปืนกับเสื้อเราต้องคาบนะครับอันนี้มันจะมีแค่ส่วนตรงนี้นะครับปอกแขนหมีไม่มีเลยเหรอนี่เห็นไหมกางเกงหมีจะมีภาษาต้นไม้นะครับถุงมือ32ต่อไปเป็นส่วนกุงเกงแล้วก็เข็มขัดนะครับไม่แน่ใจปอกแขนมันได้หรือเปล่าวะเดี๋ยวดูปอกแขนดินี่ง่ายๆสรุปให้ฟังคือให้เพื่อนๆเลือกของครับที่อะไรที่เราไม่มีออปชันใส่เลยมันจะได้บวกเยอะไงถ้าเกิดบางทีเพื่อนๆมีออปชันเลเวล30-40อยู่แล้วก็เอาไปเลือกชิ้นที่ไม่มีดีกว่าครับมันจะได้บวกเยอะเดี๋ยวมีลองให้ดูนะครับนี่ใส่ไปโอ้โหเป็นไงบวกความเร็วสูงโอ้โหพลังบวก 5,000 เห็นบ้างอย่างที่บอกเราเอาไปใส่ชิ้นที่มันไม่มีออฟจะดีกว่าครับมันก็จะได้บวกเยอะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอนาคตมีอีกชิ้นหนึ่งใช่ไหมเพื่อนๆก็ถ้าอย่างของหมีจะเอาหมีก็คงเอากางเกงเพราะว่าเร็วว่า20แค่นี้ครับจบก็รวบรวมทุกอย่างครับที่มีคนถามรายวันนะหมีก็พยายามหาข้อมูลที่มีคนถามนะครับพยายามช่วยเหลือผู้เล่นทุกคนนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าใครเลือกสายอาหารผิดสามารถเปลี่ยนได้แต่มันเสียเงินเยอะไงหมีก็ถึงบอกไม่ต้องไปเปลี่ยนหรอกเพื่อนๆก็แค่มาที่เมืองครับแล้วก็ไล่หาโต๊ะทําแค่นั้นเองไม่รู้วัสดุอะไรทําก็ไปดูที่โต๊ะมันจะมีบอกอยู่แล้วเพื่อนๆก็กดที่วัสดุตรงนั้นแล้วก็ไปหาแค่นั้นเองครับส่วนในเรื่องถ้าเงินดอกไม้เหลือทําอะไรก็อย่างที่บอกซื้อของทอง40-45ก่อนเพราะบอกพลังเยอะเสร็จแล้วไม่รู้ทําอะไรก็อย่างที่หมีบอกครับรอดึงการ์ดเราให้โค้งแค่นี้ก็จบแล้วเอ็นเกมแล้วสบายๆใส่ๆแล้วนะครับประมาณนี้พยายามอย่าลืมดูการ์ดด้วยนะครับผม